าล่ะค่ะมาถึงน้องภูมินะคะเกียรติภูมิค่ะตอนนี้หัวใจโสดสนิทนะคะแล้วบอกเลยนะคะสเปคสาวๆนะคะที่สนใจนะคะใครร้องเพลงเพราะเนี่ยพิจารณาพิเศษแล้วแฟนสเปคเป็นแบบไหนเห็นบอกชอบร้องเพลงยังไงไปฟังน้องภูมิกันเลยค่ะจะเรียกว่าไม่มีไม่หาหรือยังไงดีอ่ะคือถ้ามีแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าจะมีแล้วเรายังแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่คนเดียวดีกว่าก็อยู่คนเดียวคือถ้าให้พูดตรงๆเลยคือผมเลือกความสุขที่แบบเราแฮปปี้มากกว่าคือถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมแฮปปี้ผมก็จะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดมีใครเข้ามาแล้วเราแฮปปี้เอาก็ได้นี่มันก็ไม่เป็นปัญหาหรือเปล่าเพียงแต่ตอนเนี้ยอยู่คนเดียว แปลกมากเราอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ทุกวันนี้เงียบอินบงอินบ็อกก็เงียบไม่มีที่โปรโมทไปไม่มีใครทักเข้ามาหาเลยอะเงียบกริบไม่ค่อยได้ขนขวายด้วยคือเราจะค่อนข้างชอบอยู่คนเดียวเป็นปกติอะไรเงี้ยอยู่บ้านก็ไม่ค่อยอยากจะออกเที่ยวก็ไม่ค่อยอยากจะเที่ยวอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ได้คือควบคุมก็แบบนิยามว่าไอ้ทุกเวทไม่ค่อยถูกแต่ว่าคือในมุมของการทำงานอ่ะผมทำเต็มที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเก็บตัวเราไม่อยากคุยกับใครผมสามารถมาสัมภาษณ์มาคุยกับทุกคนได้เป็นปกติเลยและอยากทำด้วยแต่ในมุมที่พอเราแบบไม่ใช่งานปุ๊บมุมที่เราแบบวันว่างๆของเราเนี่ยก็อยากจะนั่งอยู่เงียบๆของเราคนเดียวไม่คุยกับใครก็ได้อะไรเงี้ยนั่งเงียบๆเฉยๆนั่งอ่านหนังสือดูการ์ตูนอะไรเงี้ยอยู่ไปได้เฉยๆเลยก็คงเต็มที่เราภูมิว่าภูมิเป็นคนดูแลเทคแคร์นะคือเพราะว่าทุกคนที่แบบอยู่ใกล้ตัวภูมิอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเพื่อนฝูงครอบครัวหรือใครก็ตามภูมิจะดูแลค่อนข้างดีเป็นคนชอบขับรถด้วยเดี๋ยวเราขับรถรับส่งเลยเป็นไงแล้วก็เรื่องเวลาไปเที่ยวค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีเราก็จะจัดการเองตอนนี้คุณกำลังโปรโมทตัวเองอยู่นะคะครับว่าเราจะล่มจมไปพร้อมกับการที่ไปคนอื่นไม่รู้นะเอาเป็นว่าวินาทีแล้วกันผมชอบแบบอะไรก็ได้ที่ simple ธรรมดาไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องแบบพยายามอะไรกันมากมายอยู่กันแบบปกติเลยไม่จำเป็นต้องหวานกันเยอะไม่จำเป็นต้องแบบมีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษเพียงแต่เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่ต้องพยายามจนเกินไปแต่ส่วนตัวเราเป็นคนชอบคนร้องเพลงเพราะชอบฟังเพลงชอบคนร้องเพลงเพราะก็จะดีนะถ้าเกิดเขาร้องเพลงให้ฟังก็ฝากไปอีกรอบแล้วกันสำหรับใครที่ฝากเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะฝากเยอะแต่ยังไม่มีใครอินบ็อกซ์เข้ามาเลยใช่อินบ็อกซ์ก็เข้ามาแบบปกติกันบ้างนะมีเข้ามาแบบไม่ปกติก็เยอะส่วนใหญ่จะมาแบบเฮ้ออะไรกันเนี่ยน่ากลัวเนาะตกใจก็มีเหมือนกันมาแบบปกติกันบ้างมาปกติกันได้นี่นะคะในละครน้องก็ชอบถอดเสื้อโชว์ซิกแพคตลอดเลยตลอดไม่น่าเชื่อว่าซิกแพคขนาดนี้ทำไมไม่มีสาวไหนทักแบบอินบ็อกซ์ไปเลยใครร้องเพลงเป็นในอินบ็อกซ์เข้าไปเลยนะเขาบอกว่าโสดนะจริง